สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามตลาดหุ้นไทยกับคุณนิณากันค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณนิณาคะตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าย่อตัวนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าตลาดหุ้นคือหุ้นรายตัวอย่างสตาร์กนั่นเองค่ะกลับมาดีเดย์และฟอร์ไปเรียบร้อยแล้วแนวทางไปอย่างไรบ้างติดตามกันได้ค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้นะคะเปิดทำการปรับตัวย่อลงไปนะคะไม่ถือว่าผิดคาดค่ะเพราะว่าตัวเลขของเศรษฐกิจในหลายๆประเทศออกมาไม่ค่อยดีรวมไปถึงส่งออกของประเทศไทยที่ยังคงมีผลด้วยนะคะแต่ที่ทั้งนั้นค่ะไปโฟกัสที่หุ้นรายตัวอย่างสตาร์กันหน่อยละกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเปิดทำการซื้อขายวันแรกนะคะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางนะคะตอบรับนะคะจากการบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกาที่สามารถผ่านเพดานหนี้ได้นะคะหลังจากมีการหยั่งเสียงกันทั้งสองสภาปรากฏว่าแม้จะมีฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่ก็ส่วนใหญ่ค่ะผ่านไปได้ทีนี้ต้องมาโฟกัสเรื่องการประชุมเฟดต่อแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านนิเคอีนะคะ 31,126 จุดวันนี้บวกไปได้239จุดนะคะตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นนะคะออกมาค่อนข้างดีในรอบ7เดือนในช่วงของพฤษภาคมค่ะหางเซ็งของฮ่องกงนะคะ 18,402 จุดวันนี้บวกไปได้168จุดค่ะแล้วก็เซตไทม์สิงคโปร์ 3,163 จุดก็บวกไปได้ 4.91 จุดค่ะขณะที่คอสปีเกาหลีใต้ประกาศตัวเลขการส่งออกออกมานะคะปรากฏว่าตัวนี้นะคะตัวเลขส่งออกติดลบเดือนพฤษภาคมถึง 15% ค่ะเป็นผลมาจากธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,571 จุดวันนี้ลงไป 5.61 จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ 3,219 จุดบวกไปได้14จุดปิดท้ายที่เวเต้ไต้หวันค่ะ 16,515 จุดค่ะวันนี้ลงไป63จุดค่ะส่วนปัจจัยนะคะวันนี้ไปที่น้ำมันกันหน่อยละกันเพราะใกล้แล้วนะคะกับการประชุมของ OPEC แล้วก็ OPEC Plus ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีรายใหญ่อย่างเช่นรัสเซียค่ะคุณอเล็กซานเดอร์โนวักนะคะในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียบอกแล้วนะคะว่าไม่สนับสนุนให้มีการลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมในการประชุมของ OPEC Plus 4 มิถุนายนนี้เนื่องจากมีบางประเทศนะคะมีการปรับลดกำลังการผลิตไปแล้วโดยสมัครใจอันนี้ไม่ได้ต่อว่าซาอุดิอาระเบียนะคะแต่ซาอุดิอาระเบียในฐานะพี่ใหญ่ในกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะมีการปรับลดราคาน้ำมันในตลาดเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นหลักๆในเอเชียนะคะโดยจะเริ่มกรกฎาคมโดยเป็นประเภทอาหรับไลน์นะคะประมาณ1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าคิดเป็นตัวเม็ดเงินนะคะก็น่าจะสูงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงได้ค่ะเพราะจะอยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายนปี65นะคะส่วนทางด้านสหรัฐค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของตลาดอื่นๆนะคะที่รับข่าวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะผ่านกฎหมายการขยายเพดานหนี้314ต่อ117เสียงเรียบร้อยแล้วนะคะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่สูงถึง31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและปัจจัยตลาดหุ้นไทยที่ลงมานะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,525.23 จุดลงไป 8.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 25,175 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะยังเป็นหุ้นใหญ่ถูกเทขายค่ะเริ่มกันที่ Delta 98บาท75สตางค์นะคะลงไป25สตางค์ค่ะ CPO 63บาทลงไป75สตางค์ Macro นะคะ38บาท75สตางค์อยู่ที่ลงไป1บาท75สตางค์นะคะ Gulf ค่ะ47บาท50สตางค์ลงไป1บาท25สตางค์และ Stark นะคะนี่ราคาไม่ได้ผิดนะคะลงไปดิ่งฟอลเลยนะคะเปิดมาคือ25สตางค์ตอนนี้ปิดช่วงเช้าไปประมาณ18สตางค์ค่ะอยู่ที่2บาท20สตางค์สำหรับราคาที่ร่วงลงไปแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 89% เลยทีเดียวค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับข่าวฮอตหุ้นร้อนก็คงเป็นเรื่องของสตาร์กนั่นเองนะคะเพราะว่าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของสตาร์ก31พฤษภาคมนี้ปรากฏว่ามีหุ้นกู้บางชุดไม่อนุมัติยกเว้นเหตุผิดนัดชำระทำให้บริษัทถูกเร่งให้ชำระหนี้คืนแล้วนะคะและตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็แจ้งกับทางด้านผู้ลงทุนให้ศึกษาข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของซักนะคะเนื่องจากซัก 239A แล้วก็ซัก 249A เงินต้นค้างชำระรวม 2,211 ล้านบาทมีมติไม่ยกเว้นเหตุเพิกถอนในการผิดนัดชำระหนี้และใช้สิทธิ์เรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ค่ะคือผิดนัดไขว้กันคืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในกองทุนบางกองที่มันเกี่ยวข้องนะคะภายใต้สัญญาการเงินอื่นๆด้วยอันนี้จะเป็นลามเป็นลูกโซ่อีกถัดหนึ่งด้วยหรือไม่นี่สิคะน่าสนใจนะคะว่าการลงทุนในช่วงนี้นะคะได้รับผลกระทบจากหุ้นใหญ่และหุ้นสตั๊กเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะแล้วก็ดูแนวทางการลงทุนกันหน่อยละกันค่ะกับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลล.ไพกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไปโฟกัสที่หุ้นอย่างสตาร์ทหน่อยแล้วกันนี่นาถามเผื่อใครยังไม่ได้ขายหรือขายไปแล้วเนี่ยคือวันนี้ยังไงดีคะสำหรับหุ้นเพราะลงมาดิ่งฟอร์เรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ตอบยากก็ตอบยากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเราก็จำกัดนะครับคือบริษัทเองเนี่ยไม่ได้ส่งงบมานานมากแล้วนะครับก็คือส่งไตรมาสล่าสุดเนี่ยคือไตรมาส3เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะต้องส่งงบเนี่ยคือล่าสุดคือไตรมาส1นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามารีแคปดูช่วงไตรมาส3เนี่ยผมว่ามันมีหลายอย่างที่เรียกว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นประเด็นแรกก็คือบริษัทสตาร์เนี่ยมีงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ติดลบนะครับการที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัททำธุรกิจไปสุดท้ายเงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้านะครับทีนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือการที่เงินมันไหลออกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาก็ต้องทำการกู้แบงค์นะครับหรือว่าใช้การหาเงินมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนี้มันก็จะเยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเขาต้องไปกู้แบงค์มาเพื่อต้องการสภาพคล่องใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันเลยทำให้สตาร์เนี่ยวันนี้มีหนี้สินต่อทุนสูงมากนะครับตัวDE หรือว่า Debt หารด้วย Equity เนี่ยวันนี้อยู่ประมาณสัก4เท่าบวกลบนะครับเป็นระดับที่ถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะผมว่านี่เป็นความผิดปกติเหมือนกันคือเราก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมงบรายได้ถ้าเกิดเราไปดูรายได้ของเขาเนี่ยมันบอกว่ารายได้เนี่ยมีการขายของจริงแต่ทำไมไปดูงบกระแสเงินสดมันไม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แอบน่ากังวลเหมือนกันว่าหรือว่าของที่ขายเนี่ยมันอาจจะขายไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าถ้าเกิดใครไม่มีของจริงก็อยากเข้าไปดีกว่าผมคิดว่ามันไม่คมที่จะเข้าไปแลกนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่คุณนิณารายงานไปก็อาจจะมีเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับมันมีหลายปัจจัยที่ดูไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับก็แนะนำให้หลุดเลี่ยงดีกว่าครับน่าถามตัวหุ้นกู้หน่อยเขามีคอสดีฟอลต์ที่ตลาดซับเตือนมาเท่ากับต้องขายสินทรัพย์ที่อยู่ในตอนนี้ขายให้กับการชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยหรือไม่คะคุณวัฒน์คะคือหลักการจริงๆอ่ะสามารถเอาสินทรัพย์ที่มีที่บริษัทมีอยู่ไปขายได้นะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าวันนี้เขามีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับก็คงต้องไปดูกันอีกทีนึงอาจจะเอาสินทรัพย์บางอย่างที่บริษัทถือครองอยู่ไปขายก็ทำได้ครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าบริษัทจะทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับอ๋อค่ะดังนั้นก็เห็นภาพชัดเจนว่าค่อนข้างเป็นหุ้นที่อันตรายนะคะขอเป็นหุ้นที่ไม่อันตรายแต่ราคาร่วงแมคโครค่ะไหนๆก็เข้า MSCI แล้วทำไมยังร่วงคะหรือรับข่าวยังไงไหมคะคุณวัฒน์คะคือผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นตามภาวะตลาดหุ้นนะเพราะวันนี้ตลาดส่วนใหญ่ก็ปรับลงกันหมดนะครับก็อาจจะเป็นด้วยตลาดหุ้นมากกว่าแต่ถามว่าแมคโครมีอะไรเป็นปัจจัยลบไหมผมยังไม่เห็นนะเท่าที่เช็คกันอยู่ก็ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยยังน่าจะดีได้ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยเนี่ยไตรมาส2เนี่ยค่าไฟจะเริ่มปรับลงก็น่าจะช่วยเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของยอดขายเนี่ยก็ไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปีนี้หรือว่าไตรมาสนี้เนี่ยยังเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยไปได้อยู่การบริโภคยังทำได้นะครับการท่องเที่ยวก็ยังพอไปได้อยู่ซึ่งเมื่อวานเองแบงก์ชาติก็เปิดเผยเรื่องของรายงานหลังประชุมกนง.ปรากฏว่าแบงก์ชาติก็มีการให้มุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศนะครับก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นโอเคหนึ่งก็คือตามตลาดที่ไม่ค่อยดีและสองคืออาจจะเป็นเรื่องแรงเซลล์ออนแซงเหมือนกับที่ก่อนนี้อาจจะเก็งกำไรประเด็นของเป็น SCI มาก่อนหน้านี้ครับค่ะถามราคาหน่อยคือ43บาทผ่านยากจริงๆสำหรับแมคโครรอบนี้ย่อลงมาหลุด40บาทยังคงไปต่อหรือลงมาอีกทีคะคุณวัฒน์คะจริงๆผมคิดว่ามันอาจจะมีจังหวะของการย่อได้อีกแต่คิดว่าไม่น่าลืมนะครับก็ราคาเป้าหมายของทางบลพายเราให้ไว้ประมาณ49บาทนะครับยังเป็นหุ้นดีที่เรียกว่าจังหวะย่อก็เป็นโอกาสในการสะสมได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับค่ะภาพรวมนะคะการลงทุนค่ะทั้งสองท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีหุ้นดีกับหุ้นที่อันตรายอยู่ในตลาดหุ้นกันเดียวกันเลยนะคะดังนั้นดูรายการเซตอัพสนุนเดี๋ยวนี้นาจะมาอธิบายแล้วก็ชี้ให้ด้วยนะคะว่าหุ้นไหนสามารถลงทุนได้ค่ะขอบคุณคุณนินามากค่ะขอบคุณครับค่ะเอาละครับก็ได้เห็นภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็เป็นโฉมใหม่กันด้วยนะครับของกรุงเทพธุรกิจ Big Insight นะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับในหน้าจอของ Nation TVช่อง22นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 14:15 นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ